สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Light Up Your Life Podcast Episode 5แล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีบทความดีๆที่ผมได้จากการอ่านคอนเทนต์ของอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลล์นะครับเดี๋ยวยังไงจะมีภาพขึ้นมาให้ดูว่าคอนเทนต์ของเขาเป็นยังไงอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลล์เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์หรือนักพูดที่ให้แรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยชีวิตของผมได้รับอิมแพคมากๆจากคำสอนและก็หนังสือของอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลล์นะครับใครสนใจอยากจะอ่านต่อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับลองไปศึกษาต่อลองไปหาหนังสือของแกอ่านจริงๆแล้วยังมีแปลเป็นภาษาไทยอยู่หลายเล่มเหมือนกันแต่เท่าที่ผมเคยอ่านภาษาอังกฤษดีกว่าครับวันนี้หัวข้อของพอดแคสต์นี้คือ reflect pause และก็ progress นะฮะ reflect ก็คือการย้อนคิด pause ก็คือหยุดพักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ progress ก็คือการที่เราจะก้าวไปข้างหน้านะครับเหมือนกับในเอพิโซด4ผมได้พูดไปแล้วว่าการที่เรารู้จักตัวเองมากที่สุดนั้นการที่เราใช้เวลาที่จะรีเฟล็กตัวเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่ล้ำค่าวันนี้เลยมาขยายความจากเอพิโซด4นิดนึงก็คือการที่เรามีเรียกว่ามีวิธีการมีแบบแผนในการรีเฟล็กมันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะหยุดเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะ progress หรือก้าวหน้าไปอย่างมีวิธีการก้าวหน้าไปอย่างมีระบบก็ว่าได้นะครับสิ่งที่อาจารย์แม็กซ์เวลล์สอนนะครับเขาบอกว่า1ทุกอย่างที่คุณอยากจะได้อยู่นอก comfort zone ของคุณเสมอหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า everything you want is outside your comfort zoneมัน powerful มากเลยนะครับมันแปลว่าถ้าเราอยากจะได้ครอบครัวที่ดีเราอยากจะได้สามีเราอยากจะได้ภรรยาเราอยากจะได้งานเราอยากจะได้ธุรกิจเราอยากจะได้ความสำเร็จอะไรก็ตามที่เราอยากได้นั้นมันจะต้องอยู่นอกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยในการทำอยู่ตลอดเวลาคำสอนที่สองในบทความนี้คือ improvement doesn't come in comfort zones การที่เราจะพัฒนาตัวเองหรือจุดที่เราจะพัฒนานั้นมันมักจะเกิดขึ้นนอกหรืออยู่ข้างนอกกรอบ comfort zone ของเรา comfort zone ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเรียกว่าวงล้อมที่เรารู้สึกว่าเราสบายครับหรือว่าในจุดที่เรารู้สึกว่าเรา comfortable หรือว่ารู้สึกสบายตัวผมเองผมพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่ตัวเองอึดอัดอยู่เสมอถามว่าชอบไหมไม่ชอบเลยเครียดไหมเครียดมากแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรใหม่ๆทำอะไรที่เราไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยจะทำได้ง่ายมักจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรได้มากที่สุดแล้วจริงๆแล้วอย่างนี้ที่พยายามจะไซโกตัวเองอยู่เสมอคือพยายามเลือกจบที่ท้าทายที่สุดอยู่เสมอและทำมันให้สำเร็จและอย่างอื่นมันจะง่ายครับกลับมาของอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลล์นะครับก็คือว่า and growthAnd improvement come from doing something you have never done before. การเติบโตการที่เราจะพัฒนามักจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนอยู่เสมอในเอพิโซดนี้นะครับก็อยากจะท้าทายให้เพื่อนๆหลังจากที่ดูเสร็จลองไล่สเต็ปตามนี้เหมือนที่อาจารย์แม็กซ์เวลล์แนะนำนะครับมีสเต็ป1สเต็ป2แล้วก็สเต็ป3สเต็ปแรกครับเราลองมาคิดทวนถึงปี2020กันหน่อยสิเราใช้เวลาไปยังไงบ้างและการใช้เวลาของเรานั้นพอเราใช้ไปแล้วมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราใช้ไปแล้วมันคุ้มมันรีเทิร์นมามันมีการจุดคุ้มทุนของมันมากที่สุดเสร็จที่2ลองหยุดสักพักหนึ่งแล้วลองคิดดูซิว่ามีอะไรที่เราสามารถปรับจูนหรือว่า adjust ในปีหน้าเพื่อทำให้เราเรียกว่า maximize หรือว่าทำให้เราใช้เวลาของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่3ก็คือว่าเราจะสามารถที่จะเอาสเต็ป1และ2มาเรียนรู้และมาปรับใช้ในปี2021ได้อย่างไรอันนี้แหละที่จะเป็นจุดที่จะทำให้เราก้าวข้างหน้าไปในปี2021นะครับในเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับ1 reflectนะครับมองย้อนกลับไปในปี2020เราใช้เวลายังไงบ้างอะไรที่มีประโยชน์กับเรามากที่สุดจุดที่2มี adjustment อะไรที่เราสามารถที่จะปรับจูนได้ในการใช้เวลาของเราเพื่อผลประโยชน์ที่มากที่สุดในปีหน้านะครับและเสร็จสุดท้ายก็คือแน่นอนครับเราผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอเราเอาบทเรียนที่เราเรียนรู้จาก1และ2ในเมื่อกี้แล้วมา applyปี2021จะเป็นปีแห่งชัยชนะของทุกคนและจะเป็นปีที่เราจะประสบความสำเร็จมากกว่าปี2020บทเรียนปี2020มีมากมายผมเองก็มีมากมายเหมือนกันเดี๋ยวคงได้มีโอกาสแชร์ในคลิป
ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์มีอะไรที่อยากจะให้ทำเพิ่มที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้ว Light Up Your Life Podcast ผมต้องการจะทำเพื่อที่จะเป็นแสงเป็นแรงบันดาลใจเป็นไลท์ให้กับเพื่อนๆในท่ามกลางข่าวและสื่อแล้วก็เรื่องราวที่มีแต่ข่าวร้ายมีแต่เรื่องที่ไม่ดีรอบตัวเราไปหมดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคราวหน้าครับขอพระเจ้าอวยพรครับบ๊ายบาย